ก็ไปอีกมื้ออ่ะหรือว่าไปรับลูกก่อนเที่ยงสวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะพ่อกันกับเอ้ยก็เอ้ยนะพามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟด้วยจ้าดื่มกาแฟ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 เมื่อนี้มันเป็นอากาศดีด้วยค่ะอากาศดีอันแดดโอ้ลมน้อยๆประมาณ18องศาค่ะถือว่าเป็นอากาศที่ดีเพราะว่าปกติช่วงนี้มันเป็นยังมันเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อพนาอันนั้นก็เหลืออีกหลายเดือนอยู่ว่างั้นน่ะปะอ่ะยังบ่ได้ออกไปฮอดข้างนอกซ้ําค่ะเอ้ยก็ได้ที่แรกว่าน่ะพาไปนั่งอยู่น่ะมันเตรียมเก้าอี้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วมานั่งอยู่ในรถมาต้มกาแฟแล้วมาอัดกาแฟก่อนเนาะค่ะเนาะอัดกินคลิปกาแฟนํากันก่อนเนาะแม่นบ่อันมาค่ะเอ้ยน่ะพาฮูบกาแฟเด้อพอดีอันลูกสาวเพิ่นมาคุยนํามากินกาแฟนําค่ะเพิ่นน่ะไปรับอันหลานสาวน้อยเที่ยงเพิ่นจังน่ะออกพอดีก็เลยเอ้าเพิ่นก็นั่งอยู่นี่ล่ะค่ะก็บ่เป็นเต๋อคุยกันก็สมาปิเนาะค่ะเนาะมีจักเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอันรถไฟยาวๆเลยว่างั้นเถอะปะมื้อนี้เอ้ยก็น่ะกินกาแฟแล้วเอ้ยก็น่ะพาไปอันตึกเลยซะเอ้ยน่ะไปอันซื้อกับข้าวจักหน่อยกับน้องชมพู่ค่ะอากาศดีก็น่ะไปขี่รถซิ่งจะหน่อยเนาะค่ะเนาะอากาศดีแดดออกก็อีกบรรยากาศนึงนะคะสดชื่นสดใสมื้ออื่นนี่ก็น่ะเป็นอากาศแบบนี้อยู่จักมื้อจัก 2-3 มื้ออาทิตย์หน้าสิเป็นอากาศเย็นเห็นกรมอุตุเพิ่นบอกอากาศสิเย็นลงก็เพราะว่ามันยังเป็นช่วงมันยังบ่แม่นหน้าร้อนเนาะค่ะเนาะมันเป็นนั้นมันยังเป็นอากาศเย็นๆอยู่ซั่นค่ะอากาศแบบนี้ก็ย่าได้ค่ะคําว่าตอนแรงๆเป็นบางมื้อเนาะค่ะเนาะมื้อวานก่อนนี่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็สนามหญ้านี่เป็นน้ําแข็งค่ะเป็นแม่คะนิ้งนะคะก็คืออีกเพราะว่ามันเย็นๆเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นอีกอากาศบรรยากาศนึงก็คือสดใสไปอีกแบบค่ะตอนเช้าๆแต่ว่ามื้อนี้พันเป็นอากาศร้อนเนาะค่ะเนาะอากาศก็ถือว่าร้อนเมื่อวานก็เป็นอากาศร้อนนะคะเมื่อวานนี่บางที่มันเกือบอัน20องศาบางจุดเนาะค่ะเนาะแต่บ่ทั่วไปมื้อนี้เอ้ยว่ามันก็น่ะฮอดอยู่เด้ค่ะเพราะว่าแดดออกแล้วก็ลมเป็นอากาศนิ่งๆมันสิเป็นอากาศอุ่นๆใช่ค่ะก็มีความสุขไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะถ้าได้นั่งตากแดดอยู่นําสวนว่าหั่นแต่ว่าถ้าเอ้ยบ่ได้ออกไปก็เลยก็จะนําพามากินกาแฟอีกรอบเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอาแบบอันอยู่นําเนินเหือนค่ะแบบสบายๆซะก่อนแม่นบ่กาแฟก็หมดถ้วยแล้วค่ะกาแฟหมดถ้วยแล้วเอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็มีได้บอกว่าขอบคุณหลายๆนะคะเด้อเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนค่ะที่เข้ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะมาทักทายเอ้ยก็ได้มาจิบกาแฟกันแบบสบายๆเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มันบ่มีฝนมีแดดอากาศดีกับบางมื้อก็มีฝนตกเนาะค่ะฝนปล่อยๆอากาศอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงดูอยู่เด้อค่ะเห็นเป็นแบบนี้กําลังเทื่อกะลมพัดแห้งๆก็ฝนลงอันท้องฟ้ามืดๆก็มีก็เป็นอากาศเปลี่ยนไปอีกแบบนึงค่ะก็บ่ว่ากันค่ะเพราะว่ามันเป็นนําธรรมชาติเนาะค่ะเนาะอ่ะเอ้ยก็สิมีบอกว่าเฮิมทุกบ้านทุกคนมีความสุขเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองแม่นบ่ค่ะดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะๆเนาะค่ะเนาะดูแลตัวเองก่อนแล้วจังไปดูแลคนอื่นได้แม่นบ่ค่ะแล้วก็มีว่าสิเหลือสันกินข้าวแซ่บเนาะค่ะเนาะกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีเนาะค่ะเนาะ
ต่อสู้อันกับวันใหม่ๆแบบแฮปปี้แม่นบ่อะแล้วเอ้ยก็สิบอกว่าพอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ